อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนัสตะฮดีฮูวะนะตูบุอิไลกะวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามัยยะฮดิฮิลลาฮูฟะลามุดิลละละวะมัยยุดลิลฟะลาฮาดิยะละอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัรซะละฮูบิลฮุดาวะดีนิลฮักกะลิยุซฮิรอฮูอะลาดดีนิกุลลิฮิวะลาวกะริฮัลมุชริกูนอัมมาบะอ์ดุฟะยาอัยยูฮัลมุอ์มินูนอูซีกุมวะอียายะบิตักวัลลอฮิวะตออะติฮิละอัลลักุมตุรฮะมูนفقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายขอสั่งเสียท่านทั้งหลายและตัวของผมให้มีความยำเกรงมีความตักวาสำรวมตัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงให้ความโปรดปรานกับพวกเราทุกคนให้พวกเราทุกคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนหนึ่งนะครับเดือนนี้ซึ่งถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่มีความประเสริฐนั่นก็คือเดือนชะบานพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเดือนชะบานกำลังจะจากเราไปนะครับเราจะอยู่กับชะบานอีกประมาณ2วันศุกร์เท่านั้นวันศุกร์นี้แล้วก็ศุกร์หน้าอินชาอัลลอฮ์นะครับเดือนต่อไปที่จะมาถึงก็คือเดือนรอมฎอนพี่น้องครับเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความประเสริฐมากมายเลยเนื่องจากว่าเดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้นที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้เรียกชื่อเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับนอกจากนั้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวว่าอินนะอิดดะตัชชูรอินดัลลอฮิอิตนาอัชรอชะฮรอนฟีกิตาบิลลาห์เดือนณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีทั้งหมด12เดือนด้วยกันนะครับยาวมาคอลกอสมาวาติวันอัรตั้งแต่วันที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงรังสรรค์ทรงสร้างฟากฟ้าและผืนแผ่นดินเอาไว้นะครับพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาจะบอกว่ามี12เดือนแค่นั้นแต่ไม่มีเดือนไหนที่ถูกกล่าวเป็นเอกเทศที่พระองค์ได้ทรงเรียกชื่อเหมือนกับเดือนรอมฎอนเลยนะครับเดือนเดียวเท่านั้นที่พระองค์กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานชะฮรุรอมฎอนัลละซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่บอกว่าฟะร็อบบุกะยัคลุกุมายะชะวะยัคตาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เนี่ยจะทรงสร้างตามที่พระองค์ทรงปรารถนาวะยัคตาและพระองค์ก็จะเลือกให้ความสำคัญตามที่พระองค์นั้นทรงปรารถนาพระองค์ทรงสร้างนะครับฟากฟ้าสร้างผืนแผ่นดินพระองค์ทรงเลือกฟ้าชั้นที่7นะครับเป็นสถานที่ที่วางอารัชนะครับที่อารัชของพระองค์นั้นอยู่เหนือฟากฟ้าชั้นที่7เรียกฟ้าชั้นที่7นะครับพระองค์ทรงสร้างมาลาอิกะห์มามากมายนะครับแต่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาเลือกมาลาอิกะห์ที่ทําหน้าที่ในการที่จะเป็นสื่อจากเอาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเอาบัญญัติจากฟากฟ้ามาสู่ผืนแผ่นดินนี้เลือกมาลาอิกะห์ที่เรารู้จักคือญิบรีลนะครับพระองค์ทรงสร้างบรรดามนุษย์มากมายเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ทรงเลือกจากบรรดามนุษย์เนี่ยนะครับให้มีนบีนะครับที่มาทำหน้าที่ในการดะวะในการเผยแผ่ศาสนานะครับแสนกว่านบีด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องรู้ไหมครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกจากบรรดานบีให้มีรอซูล300กว่ารอซูลและเลือกจากรอซูล300กว่ารอซูลเนี่ยเหลือ525รอซูลที่กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
นะครับฟะร็อบบุกะยักลุกุมายาชะวะยักตาร์อัลลอฮ์นั้นสร้างตามที่พระองค์ทรงปรารถนาแต่พระองค์ก็จะทรงเลือกให้ความสำคัญนะครับกับอะไรตามที่พระองค์ทรงปรารถนาในสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกในขณะเดียวกันนะครับพระองค์ทรงเลือกกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์การรอซูล25ท่านนะแล้วก็กล่าวเอาไว้ย่อลงมาอีกเป็นอุลุลอัซมีเหลือแค่เพียง5ท่านนะครับเหลือ5ท่านอุลุลอัซมีนบีนูห์นบีอิบรอฮีมนบีมูซานะครับนบีอีซาแล้วก็นบีสุดท้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม5ท่านเท่านั้นที่เป็นผู้ที่อัลเลาะห์ได้กล่าวแล้วก็เจาะจงไว้แล้วเรียกนบีกลุ่มนี้เนี่ย5ท่านเนี่ยนะครับว่าเป็นอุลุลอัซมีนะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นเลือกเอาไว้เหลือ2ท่านนะครับที่ให้เราได้กล่าวในตะชาฮุดในการละหมาดของเราในรายการละหมาดของเราที่เราจะต้องพูดถึงอยู่เนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยนะครับ2ท่านเวลาเรากล่าวในละหมาดตะชาฮุดนะครับเราอ่านศอลาวาตให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ศอลาวาตอิบรอฮีมียะจะพูดถึงนบีอิบรอฮีมด้วย2ท่านนั่นคือคอลีลุลลอฮ์นบีอิบรอฮีมวะฮาบีบุรฮ์มานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในที่สุดพี่น้องครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกนบีของเรานะครับให้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวในทุกๆเวลาละหมาดพอเวลาได้ละหมาดเราจะไม่กล่าวนะครับหรือขอเตบคนหนึ่งคนใดจะไม่พูดว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นอกจากว่าเขาจะต้องกล่าวว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอรรอซูลุลลอฮ์ขอยืนยันว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ฟะร็อบบุกะยักลุกูมายะชะอัลลอฮ์สร้างตามที่พระองค์ทรงปรารถนาวะยักตาและพระองค์ก็จะเลือกตามที่พระองค์ทรงปรารถนาเลือกนะครับวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ซูเราะห์อะลัมนัชรอห์ลงมาเนี่ยนะครับให้ยิบรีลเอาอะลัมนัชรอห์ลงมาพี่น้องรู้ไหมว่าพออัลลอฮ์บอกว่าวะรอฟะนาละกะดิกรอกมุฮัมมัดนะอัลลอฮ์จะยกเจ้าให้มีความมีเกียรติที่ขจรกระจายไปในหน้าแผ่นดินนี้พอยิบรีลเอาอายะห์นี้มาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิบรีลถามว่ามุฮัมมัดรู้หรือยังว่าอัลลอฮ์จะยกนบีในอายะห์นี้ที่อัลลอฮ์บอกว่ารอฟะนาละกะจะยกนบีให้สูงเนี่ยยกยังไงมุฮัมมัดรู้ไหมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่รู้ยิบรีลก็บอกกับนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะยกนบีก็คืออายุกอรออิสมากะมาอิสมิฮีนะอัลลอฮ์จะเอาชื่อของท่านเนี่ยไปกล่าวเอาไว้พร้อมกับชื่อของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนไหนล่ะตอนอาซานนะครับวันหนึ่งตั้ง5เวลาหลังอาบน้ำละหมาดในตะชะฮุดเราต้องกล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เลือกอย่างนี้นะครับและในขณะเดียวกันพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกนะสร้างให้โลกใบนี้เนี่ยนะครับเมื่อมีดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกเนี่ยมี12เดือนด้วยกันแต่พระองค์ทรงเลือกที่จะเอารอมฎอนไปกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพียงเดือนเดียวเพราะนั้นรอมฎอนจึงถือว่าเป็นเดือนที่ดีที่สุดนะครับและในเดือนที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับพระองค์ลอตลาบอกว่าชะฮ์รุรอมฎอนอัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเมื่อรอมฎอนเป็นเดือนที่ดีที่สุดเนี่ยทำไมถึงดีที่สุดล่ะเพราะพระองค์ทรงประทานคัมภีร์ที่ดีที่สุดมาคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ให้กับนบีเนี่ยมีมาตั้งเยอะนะครับร้อยกว่าซูฮุฟเดียวกันนะครับตั้งแต่นบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลนบีอิสฮากนะครับมีซูฮุฟต่างๆทั้งหมดเลยแต่พระองค์ทรงเลือกที่จะให้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นถูกประทานมาในเดือนที่ดีที่สุดคือเดือนรอมฎอนคัมภีร์ที่ดีที่สุดถามดียังไงล่ะก็ดีว่าเล่มอื่นๆเนี่ยถูกปรับปรุงถูกเปลี่ยนแปลงนะครับถูกอะไรปรับให้เข้ากับวาระสถานการณ์ต่างๆแต่อัลกุรอานใครก็ปรับไม่ได้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับใครมาปรับมาเปลี่ยนไม่ได้ทั้งสิ้นทำไมล่ะก็เพราะอัลลอฮฺตะอาลาทรงยืนยันว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์นะครับที่พระองค์ทรงพิทักษ์รักษาไว้พี่น้องรู้ไหมว่าพระองค์ทรงกล่าวว่าอินนานะฮ์นูนัซซัลนะอินนานะฮ์นูนัซซัลนะซิกเราะวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนเราประทานอัลกุรอานลงมาและเราจะเป็นผู้ที่พิทักษ์รักษาพี่น้องรู้ไหมคนที่เรียนภาษาอาหรับเข้าใจเลยอัลลอฮ์พูดแค่เพียงอายะห์หนึ่งสั้นๆเนี่ยพระองค์ทรงใช้อักษรที่มันเน้นนะครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอายะห์นี้เนี่ยอินนาเน้น
นานูเน้นอินนานะครับนัดดันนาก็เน้นนะครับเป็นกริยาที่เป็นอดีตการอัลดิกรอก็คืออัลกุรอานว่าอินนาและเรานี่ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาหูสำหรับอัลกุรอานเล่มนี้ลาฮาฟิซูนเราพิทักษ์รักษาเอาไว้สั้นๆอายะหนึ่งแต่อัลลอฮฺใช้อักษรที่เน้นกุรอานถึง5อักษรด้วยกัน5ที่ด้วยกันด้วยเหตุนี้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจึงเป็นคัมภีร์ที่ดีที่สุดเพราะเล่มอื่นไปหมดแล้วที่อยู่ก็ถูกปรับปรุงแล้วก็ถูกเปลี่ยนแปลงแต่อัลกุรอานนั้นยังอยู่ให้กับพวกเราและถูกประทานมาเมื่อไหร่เดือนรอมฎอนที่กำลังจะถึงนะครับที่สำคัญที่สุดเลยก็คือในเดือนนี้เนี่ยนะครับเป็นเดือนที่อัลกุรอานนั้นถูกประทานมาที่สุดใครเป็นผู้ที่เอามายิบรีนที่ถือว่าเป็นมาลาอิกะห์ที่ประเสริฐที่สุดจากบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายทั้งมวลเป็นผู้ที่เอาคัมภีร์ที่ดีที่สุดมาประทานให้ในเดือนที่ดีที่สุดนะครับและในเดือนที่ดีที่สุดมีค่ำคืนที่ดีที่สุดคือคืนไลละตุลกอดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนาอันซันนาหูฟีไลละตินกอดเราได้ประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาในคืนไลละตุลกอดอยู่ที่ไหนครับเมื่อไหร่ครับอยู่ในเดือนที่ดีที่สุดและในที่สุดนะครับคัมภีร์ที่ดีที่สุดถูกประทานมาในเดือนที่ดีที่สุดในเดือนที่ดีที่สุดมีค่ำคืนที่ดีที่สุดโดยมีมาลาอิกะห์ที่ดีที่สุดนะครับเอามาให้ใครเอามาให้กับนบีที่ดีที่สุดจากบรรดานบีทั้งหลายอัฟดอลุลอัมบิยาอิวันมุรซาลีนเป็นนบีที่อัฟดอลนะครับชาวดินที่ประเสริฐที่สุดไม่มีใครประเสริฐไปกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ้าของกุโบมะดีนะห์อีกแล้วเพราะฉะนั้นแบบอย่างที่เราจะต้องตามยึดมั่นให้เหนียวแน่นคือแบบอย่างของคนที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์ส่งมาเป็นแบบอย่างในโลกใบนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเมื่อเราอยู่ในเดือนนี้นะครับเราทำอะไรเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยมันมารวบรวมกันอยู่ในเดือนนี้ทั้งหมดเลยนะครับในเดือนนี้เนี่ยนะรุกลอิสลามเนี่ยจะเป็นรุกลที่ถูกทำมากเลยในเดือนนี้นอกจากฮัจญ์แต่ในขณะเดียวกันพี่น้องรู้ไหมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปิดวงเล็บเอาไว้ว่าอัลอุมเราะตุฟีรอมฎอนตะอดิลุฮัจญันการทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนนะตะอดิลุฮัจญันอัลลอฮ์ให้ผลบุญเท่ากับทำฮัจญ์นะในบางรีวายะห์บอกตะอดิลุฮัจญันฮัจญ์เอาฮัจญะตันมะอีเท่ากับทำฮัจญ์พร้อมกับฉันนบีบอกนะครับเพราะฉะนั้นละหมาดก็อยู่ในเดือนรอมฎอนนะครับมารวมกันอยู่ในเดือนนี้นะครับเพราะละหมาดเรามีทุกวันอยู่แล้วแต่รอมฎอนเพิ่งมามีในเดือนรอมฎอนเรามีการถือศีลอดรุกลที่2นะครับเรามีอะไรรุกลที่3นะครับเรามีซะกาตรุกลที่4นะครับชะฮาดะห์เราพูดกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะขาดไป1รุกลที่จะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนก็เรื่องของการทำฮัจญ์เท่านั้นแต่คนที่มีสตางค์ที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยมาให้ความโปรดปรานกับเขาเขาก็จะไปทำฮัจญ์ีแล้วก็จะได้ผลบุญนะครับเหมือนกับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดเอาไว้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมาถึงเดือนนี้พี่น้องรู้ไหมว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมีบันทึกนะครับในหะดีษของท่านอิหม่ามตอบรอนีนะครับถึงเป็นหะดีษจากอุบาดะห์บินซอมิดนะครับบอกว่ากานะนะกานะฮะบีบุลลอฮ์นะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นฮะบีบุลลอฮ์เนี่ยพอเวลาถึงเดือนรอมฎอนอิซาอักบะละรอมฎอนพอรอมฎอนเข้ามาหาเนี่ยนะฟะยะกูลนบีจะบอกว่านะนบีจะบอกว่าไงจะบอกว่าอะตากุมนะชะฮ์รุรอมฎอนเดือนรอมฎอนมาหาพวกท่านทั้งหลายแล้วมาหาแล้วนะชะฮ์รุนบะเราะกะตุนเดือนที่มีบะเราะกัตมีความจำเริญนะครับชะฮ์รุนฟีฮิยูนัซซิลุลลอฮุเราะห์มะห์เป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้เราะห์มะห์นั้นมาแผ่คุมนะว่าฟีฮิยุสตายาบุดดูอาและในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อะไรยุสตายาบุดดูอาอัลลอฮ์รับดูอานะครับแล้วก็อะไรยะฮุตุลคอตอยาและอัลลอฮ์จะให้บาปนั้นหมดไปนะครับและท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟายันซุรุอีลามันตะนามันอะไรยะตะนาฟัสุนะอีลามันตะนาฟัสุกุมและอัลลอฮ์นั้นจะมองผู้ที่แข่งขันกันฟิลคอยริ
แข่งขันกันในเรื่องของการทำความดีอัลลอฮ์จะมองอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นมองแล้วทำยังไงฟายูบาฮีบีฮุมุนมาลาฟายูบาฮีบีอะไรบีกุมมาลาอิกะตะฮูอัลลอฮ์จะเอาสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับปวงบ่าวของพระองค์เนี่ยไปให้มาลาอิกัตเนี่ยดูหลังจากนั้นทรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามฟะอินนัชกีคนที่น่ารันทดสลดใจที่สุดก็คือมันนะฮุริมาฟีฮิเราะห์มะตุลลอฮ์คนที่ถูกห้ามที่ถูกเราะห์มัตที่อัลลอฮ์ได้ให้ในเดือนรอมฎอนเนี่ยมีเราะห์มัตมีความโปรดปรานต่างๆมากมายนะครับมีการเมตตามีการอภัยโทษมากมายแต่ไม่ได้รับอะไรเลยในเดือนนี้นั่นถือว่าเป็นคนที่น่าสลดและรันทดใจที่สุดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นมิมบัตนะครับมิมบัตของรอซูลเนี่ยตรงเป๊ะเลยเหมือนแบบนี้เลยมี3ขั้นในรายงานของหะดีษนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินขึ้นมิมบัตขั้นที่1บันไดขั้นที่1ฟะกอละอามีนรอซูลบอกอามีนพอขึ้นที่2นบีก็บอกอะไรอามีนพอขึ้นขั้นที่3มานบีก็บอกอามีนพอหลังจากที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วซอฮาบะห์ก็มารุมถามรอซูลว่าอาลามันอัมมันตะยารอซูลัลลอฮ์รอซูลก่อนที่รอซูลจะขึ้นมิมบัตมาเนี่ยพวกผมเนี่ยเห็นท่านรอซูลพวกเราได้เห็นท่านรอซูลนั้นกล่าวอามีนอาลาอัมมันตะรอซูลอามีนให้กับใครอยู่ๆก็เดินขึ้นมาแล้วก็อามีนขั้นที่1ก็อามีนขั้นที่2ก็อามีนขั้นที่3ก็อามีนนะครับรอซูลบอกว่าในขณะที่ฉันเดินขึ้นมิมบัตขั้นที่1มาเนี่ยอาตานียิบรีลูยิบรีลมาหาฉันแล้วก็มาบอกกับฉันว่าอะไรมันอัดรอกะรอมฎอนฟะลัมยุกฟัดละใครก็ตามที่เดือนรอมฎอนมาถึงเขาแต่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษคนนี้ถือว่าเป็นคนที่เลวฟากุนอามีนมุฮัมมัดจงกล่าวอามีนเลยนบีก็บอกฟากุนตัวอามีนฉันก็เลยกล่าวอามีนพี่น้องครับผมไล่เรียงมาตั้งแต่ต้นคุตบะห์แล้วนะว่ามาลาอิกะห์ที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะครับคือยิบรีลยิบรีลขอดุอาแล้วนบีที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ดีที่สุดอามีนพี่น้องว่าจะหนีไปไหนพ้นไหมฝากุ้นตัวอามีนเราทุกคนบอกอามีนคนที่เดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยนะครับเราะห์มัตต่างๆมากมายในเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับตื่นมากินข้าวโซฮดมาลาอิกะห์ขอดุอาให้มาลาอิกะห์ศอลาวาตให้ดูอาของเราในขณะที่เราถือศีลอดขออัลลอฮ์ไม่เคยที่จะโต้กลับเลยรับทุกดูอาทุกบทที่เราขอตราบใดที่เราอยู่ในสภาพของการถือศีลอดแต่มีคนคนหนึ่งที่เราซูลขอดูอาให้เนี่ยคือรอมฎอนมาถึงแต่ไม่ได้รับอะไรเลยจากการที่รอมฎอนมาเยือนเขานะครับฉันก็เลยบอกอามีนแล้วขึ้นขั้นที่สองล่ะเราซูลก็บอกว่ายิบรีลมาบอกกับฉันว่ามันอัลลอฮ์กับอาบาไวฮิคนที่อยู่มาจนกระทั่งพ่อแม่มีพ่อแม่อัลลอฮ์เอาพ่อแม่ไว้ให้อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้รับการอภัยโทษอะไรจากการที่มีพ่อแม่แก่เลยเนี่ยนะครับคนนี้ก็บุเรเป็นคนไม่ดีมุฮัมมัดกล่าวอามีนเลยฟากุนตัวอามีนนบีก็บอกว่าฉันก็เลยกล่าวว่าอามีนได้รับดุอาไปก็เป็นคนบุเรไปนะครับเป็นคนที่ไม่ดีไปว่ามันซุกิรตะอินดะฮูพอขึ้นมาบันไดคุตบะห์ขั้นที่3นะครับว่ามันซุกิรตะอินดะฮูอะไรคนที่เจ้าถูกกล่าวคือนบีถูกกล่าวครับฟะลัมยูซอลลีอะลัยกะแต่เขาไม่ศอลาวาตให้กับเจ้าคนนี้ก็บุเรภาษาบรรเราอ่ะนะภาษาบรรเราจะเรียกเป็นคนอะไรเป็นคนบุเรเพราะฉะนั้นพอเราได้ยินกล่าวท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราศอลาวาตแล้วรอซูลก็บอกมันศอลลาอะลัยยะศอลาตันวาฮิดะตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอัชรอนใครที่ได้ยินคุตุบะห์กว่าจะจบนี่พูดถึงนบีแล้วไปฟังบยานกว่าจะเลิกเนี่ยนะครับนักผู้ที่อะไรอธิบายผู้ที่บยานเนี่ยกล่าวถึงนบีทุกครั้งเรากล่าวศอลาวาตทุกครั้งเราจะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ตะอาลาแต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่รู้นั่งเฉยไม่รู้จะพูดอะไรนะครับไม่รู้จะพูดอะไรก็จะไม่ได้อะไรแล้วถือว่าเป็นคนไม่ดีด้วยและในที่สุดนบีก็บอกว่ายิบรีลมาขอดุอาให้กับคนคนนี้ฉันก็เลยบอกว่าอามีนยิบรีลสั่งฉันว่าให้กล่าวอามีนเลยฉันก็เลยบอกว่าอามีนเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับดุอาตรงนี้เนี่ยนะครับแทบจะกลับลำไม่ได้แล้วนะฝากกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่ารอมฎอนเป็นเดือนที่ดีที่สุดนะครับให้เราได้ขอดุอาเป็นชะฮรุลกุรอานนะครับเป็นเดือนที่อัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาท่านอิหม่ามมาลิกีท่านอิหม่ามฮานาฟีบรรดาอิมมะทั้งหมดเนี่ยพี่น้องครับพอเวลา
สุดนะครับพอถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยสั่งลูกศิษย์ลูกหาหยุดอ่านอัลกุรอานหยุดอ่านหะดีษมาอ่านกุรอานกันนะครับหยุดเลยให้พักเลยการเรียนการสอนให้มาอ่านอัลกุรอานกันนะครับเพราะฉะนั้น1หน้าใช้คอมพิวเตอร์นับพี่น้องครับประมาณ350อักษรนะครับ350อักษรเอาศูนย์เอาคูณ10ไป350เนี่ยเอาคูณ10เพราะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มาตรเอาไว้ว่ามันกอราฮัฟันมินกิตาบิลลาฮิฟะละฮูฮัสนะใครก็ตามที่อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอักษรหนึ่งนั้นฟะละฮูฮัสนะ1อักษรได้1ฮัสนะวันฮัสนะตูบิอัชริอัมซาลิฮา1ฮัสนะนั้นคูณ10 1เท่ากับ10ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาลาอากูลุอะลิฟลามีมฮัรฟุนฉันจะไม่กล่าวนะว่าอะลิฟลามีมนับแค่เพียง1อักษรว่าลากินอากูลุอะลิฟฮัรฟุนอะลิฟ1อักษรวะลามฮัรฟุนลามอีก1อักษรว่ามีมฮัรฟุนและมีมอีก1อักษรเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านอะลิฟลามีม3อักษร30ความดี1นะครับ1หน้าจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ย350เอา10คูณ 3,500 ความดียังไม่ถึง5นาทีเราได้แล้วฝากกับพี่น้องนะครับว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาขอให้เราอ่านแล้วก็เอาผลบุญให้ได้เยอะที่สุดต่อยอดอีกนิดนึงสำหรับคนที่เคยอ่านเป็นประจำอยู่แล้วนะครับขอให้พี่น้องได้ศึกษาความหมายด้วยนะให้ศึกษาความหมายด้วยแล้วก็ให้พยายามเพราะอ่านเนี่ยอ่านเป็นตะอับบุตอ่านที่ผมบอกกับพี่น้องเนี่ยคืออ่านเป็นอิบาดะห์ได้รับผลบุญอักษรละสิบความดีหลังจากนั้นให้เราตะฟักกุรคิดตามอัลกุรอานจะคิดยังไงอ่ะต้องหาที่เป็นคนที่อะไรเขาตัฟซีรเขาแปลให้ได้นะครับและหลังจากนั้นตะอัมมุลแล้วก็พิจารณาบรรดาคนที่อะเลมนะครับคนที่เข้าใจฉะฉานในเรื่องของการตัฟซีรพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องรู้ไหมเขาอ่านอายะห์อัลกุรอานเนี่ยแค่เพียง3อายะห์4อายะห์เขาได้ข้อคิดนะครับบอกว่าครั้งหนึ่งนะครับเขาได้ข้อคิดเขาอ่านอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่ามินไอยีชัยอินคอละกอมนุษย์รู้ไหมหนอว่ามนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาอย่างไรหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกมินนุตฟะตินคอละกอสร้างมาจากน้ำอสุจิที่นิดน้อยหน่อยเดียวเท่านั้นนะครับซุมมายัสอะซุมมายัสอะซุมมาราซุมมัสซาบีลายัสรอหลังจากนั้นอัลเลาะห์ให้วิถีทางในการดำเนินชีวิตซุมมาอามาตาฮูฟะอักบะรอหลังจากนั้นก็ตายแล้วแล้วก็ไปกูโบแล้วบรรดานักวิชาการที่เขาอ่านเขาแบบอ่านแบบตะอัมมุนอ่านแบบพิจารณาอัลกุรอานพี่น้องรู้มั้ยก็บอกว่าอ๋อเหมือนกับอัลเลาะห์จะบอกเป็นนัยยะในอัลกุรอาน 2-3 อายะห์นี่ว่ามนุษย์เนี่ยอายุไม่ได้ยืนเลยไม่ได้ยาวเลยทำไมอ่ะก็เพราะว่าพูดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายน่ะ3อายะเองเห็นไหมครับ3อายะเองเนี่ยเขาเอาอายะอัลกุรอานเนี่ยมาดูแล้วก็มาพิจารณาเขาตาอัมมุนนะเหมือนกับอัลลอฮ์จะบอกเป็นนัยยะว่าพวกเราทุกคนอายุไม่ยืนยาวเพราะฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าอ่านอัลกุรอานอ่านแบบตะอับบุตอ่านเป็นอิบาดะห์ด้วยนะครับแล้วก็อ่านแบบตะฟักกุรคิดพิจารณาตามด้วยนะครับอ่านแบบตะอัมมุนนะครับมองหามุมมองให้ได้นะอัลลอฮ์เล่าอัลกอริอะห์เล่าไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องครับเล่าเอาไว้นะครับว่าโลกเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยต้องลาลับดับขันทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์ลงท้ายไว้ว่าฟะมัยยะมันมิสกอลาดัรรอตินไครอยะรอใครทำความดีเหลือดีนิดเดียวก็เหลือให้เห็นว่ามัยยะมันมิสกอลาดัรรอตินชัรรอยะรอใครทำความชั่วเหลือนิดเดียวก็เห็นว่าหลังจากกิยามะห์เหลือ2อย่างเองถ้าไม่ทำความดีเอาไว้ก็มีแต่ชั่วเนี่ยเหมือนกับอัลลอฮ์จะบอกว่าอัลลอฮ์เล่าตั้งแต่วันกิยามะห์วันโลกเนี่ยมันจะดับจะพังอย่างไรนะครับจะสูญสลายอย่างไรอัลลอฮ์บอกเอาไว้หมดนะครับแต่พอโลกหลังจากโลกสูญสลายไปแล้วชีวิตของมนุษย์ลาลับดับขันไปแล้วเนี่ยเหลือแค่เพียง2 อย่างคืออัลคอยวัชชัดความดีกับความชั่วเพราะฉะนั้นรอมฎอนเป็นโอกาสโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้กับอุมมะของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นนะครับเดือนนี้นะครับค่ำคืนนี้อัลกุรอานที่ประทานมาในค่ำคืนนี้ถือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้กับประชาชาติของมุฮัมมัดนั่นหมายถึงพวกเรานะครับ
ให้เอาอัลกุรอานมาคัมภีร์ที่ดีที่สุดเอาอัลกุรอานมาเนี่ยนะครับเอามาให้ใครเอามาให้กับประชาชาติที่ดีที่สุดเพราะอัลเลาะห์บอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสพวกท่านทั้งหลายหมายถึงซอฮาบะห์แล้วก็ถึงหมายถึงพวกเรานี่ด้วยนะครับคอยกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสตะมุรูนบิลมะรูฟวะตันฮานานินมุงกัดพวกท่านทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ถูกอุบัติมาเพื่อเป็นแบบอย่างทำไมอ่ะใครอยากจะได้เป็นคนที่อยู่ในอายะห์นี้เป็นอุมมะห์ที่เป็นแบบอย่างทำอะไรตะมุรูนบิลมะรูฟใช้กันชวนกันให้ทำความดีวะตันฮานานินมุงกัดแล้วก็ปรามกันในเรื่องของความชั่วนะครับความดีงามต่างๆจะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนแล้วก็เป็นโปรโมชั่นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นให้กับประชาชาติที่ดีที่สุดคืออุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าให้ใช้ชีวิตให้อะไรรอมฎอนเนี่ยเป็นรอมฎอนที่ดีที่สุดกุนรบบานียันวะลาตะกุนรอมฎอนียันเป็นบ่าวของอัลเลาะห์อย่าเป็นบ่าวของรอมฎอนนะครับถ้าเป็นบ่าวของรอมฎอนเดือนนี้อ่านอัลกุรอานทำพอรอมฎอนไปแล้วใช้ชีวิตเหมือนเดิมให้ใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนไม่เหมือนเดือนอื่นแต่ในขณะเดียวกันเมื่อรอมฎอนไปแล้วให้ใช้ชีวิตในเดือนอื่นเหมือนกับเดือนรอมฎอนนี่คือสิ่งที่ฝากนะครับอากูลูกาลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม